ื้นที่ว่างให้กับทวินเอาละครับทวินบุษมบัติข้างหน้ามีคนเดียวยังเปิดไม่ได้นะครับเอกนิตอยู่ในวงล้อมไหลเข้ามาตรงกลางจับลุยเข้าไปน่าสนุกแล้วครับตอนนี้ของทางฝั่งเชียงใหม่ครับจะทำชิงให้กับทวินธีรธรวิบูลธีรธรเปิดลูกนี้พุ่งขึ้นหน้าไปเอาละครับได้ลุ้นเหมือนกันครับโจนาธานโบลินกี้แต่ว่าเจอเอฟซันออกมาที่ธีรธรมองไกลแต่ให้สั้นแบบนี้โดนสไลด์ออกไปได้เอาครับฟรีคิกโดยธีรธรธีรธรยอดโดง่งๆเข้าไปลูกนี้แม่หม่งไม่โดนครับเรบินพาบอลขึ้นมาแล้วออกมาที่ธีรธรธีรธรเปิดด้วยซ้ายโด่งเข้าไปบอลตรงนี้ใจกับบิลโดนดักได้อ้าวธีรธรให้ไม่ดีเอกนิตครับตามมาธีรธรธีรธรออกบอลมาทางซ้ายกับมาซิก้ามาซิก้าธีรธรสันสันครับพีระดลสาสลักมาพีระดลสันสันธีรธรเข้ากลางมาสุภชัยพลิกฝ่ายคลองเกมบุกแต่ก็ยังหาจังหวะเข้าไปเจาะประตูถนัดไม่ได้คือพยายามจะฟ้องว่าธีรธรเนี่ยแฮนด์บอลกันนิดเอาครับธีรธรขยับตัวเองมาอยู่ตรงกลางบ้างนฤบดินคนที่ยิงประตูในเกมนั้นอยู่ในสนามอีก2คนไม่อยู่นะครับสุภชัยใจเด็ดกับโจนธีรธรเปิดด้วยสายโค้งเข้ามาพันษาพยายามเทคสุภชัยไหลต่อธีรธรแต่งจังหวะหนึ่งแล้วเปิดด้วยสายโค้งโด่งมาลึกมาถึงนฤบดินทร์มองให้กับสนาพันษาให้มาที่ธีรธรเปิดลูกนี้ขึ้นหน้ามาเอฟซันอ้าวแม่ลูกนี้บืดสุภชัยมาซิก้าเปิดติดอีกเหมือนกันและเอกนิตได้บ้างดีต่อให้บิวจะต่อให้เอกนิตยังมาไม่ทันครับทางรัตนากรออกขอไปครับเป็นทางฝั่งของธีรธรธีรธรเปิดติดยอดเข้าไปอีกทีนึงทศวรรณทุ่มมาเอกนิตเล่นกับทวินสวยเอกนิตเอาครับยังหลุดไปได้แต่ว่าจังหวะสุดดนมาที่ธีรธรธีรธรออกบอลไปทางด้านซ้ายศาสลักษ์ยังไม่เปิดศาสลักษ์คืนธีรธรธีรธรตวัดจังหวะเดียวมามาซิก้ามงเข้ามือของนนท์อีครับกับทางศาสลักษ์มาซิก้าเปิดเข้ามาเจ้าตัวเหมือนเทคเลิกไปหน่อยครับมาครับเป็นบอลของบุรีรัมย์นะครับธีรธรไหลมาครับให้กับครับทุ่มมาให้กับบิวโดนมงสกัดได้ก่อนโดยพันษาอ้าวธีรธรโดนชกไปเอกนิตจอดเข้ามาลูกนี้กันธพงศ์นี่ได้ดีครับเอาครับบุรีรัมย์ตอบโต้ขึ้นมาบ้างธีรธรให้บอลมาธีรธรเปิดโด่งๆมาเสาไกลลูกนี้โหนมงเข้ามาโดนดักให้มาบอลเลยข้ามมาถึงทางธีรธรเข่าซ้ายยัดมาโบลินอนธีรธรออกบอลมาทางด้านซ้ายครับศาสลักษ์บอลมาศาสลักษ์ธีรธรธีรธรเริ่มโดนบีครับคืนหลังกลับไปให้ศิวรักษ์นฤบดินทร์ไหลมารัตนากรคืนธีรธรให้บอลมาถึงทวินให้เอกนิตโอ้โหโดนลุม2สุดท้ายอยู่กับเชียงใหม่นี่เอกนิตนี่ถือว่ามีอิสระในการเล่นเกมสุลก้าให้มาธีรธรเลือกหัวทิ้งบอลตกมาเป็นของใครเป็นของธีรธรหลายบอลโบลิงกี้ให้ธีรธรเติมด้วยเอาครับธีรธรเปิดมาลูกนี้นนชกแล้วก็ยิงอีกครับหลายให้กับธีรธรธีรธรเลือกออกมาที่พันษาเปิดขึ้นมาสุภชัยให้ธีรธรยังครองบอลได้อยู่ธีรธรยอดมาศาสลักษ์อีกทีนึงถ้าจะต้องเป็นจังหวะใบแดงนะครับคือต้องบอกก่อนคือถ้าเช็คฟาวล์เฉยๆเนี่ยไม่เข้าข่ายนะครับไม่เข้าข่ายในการเช็คให้มาธีรธรกลับมาที่สุลากาเปิดซ้ายโค้งเข้ามานนท์ก็ยังชกได้แล้วก็มีฟาวล์แล้วทวินได้บอล
โดนดับได้ธีรธรธีรธรลากไปแล้วเตะอาดบอลออกไปแล้วขึ้นมองไปโดยทศพรเอกนิตฝากมาที่ทศพรคืนกลับมาที่เอกนิตเอกนิตโดนธีรธรครับเข้าทำฟาวล์ฟรีคิกครับของเดี๋ยวกลับมาดูเอกนิตได้ถึงบอลก่อนครับแล้วโดนธีรธรบุญมาทันที่เข้ามาสกัดครับกระชากไปแล้วฟาวล์ไปส่วนธีรธรนี่ก็โดนแตะลูกนี้โอ้โหเกือบโดนสุภชัยก็มาบล็อกนะครับแล้วก็ทางฝั่งของบุรีรัมย์เล่นกันเร็วออกพรรษาออกมาที่ธีรธรธีรธรเปิดเลียดทะลุมาแตกแรงเกินไปของตู้ธีรธรโดนสกัดทิ้งนี้โดนเปียดโดยทศพรแล้วก็บอลเป็นของธีรธรให้บอลมาบอลมาถึงรัตนากรธีรธรยอดออกมาให้กับนฤบดินศาสลักขวางก็มาตรงกลางบอลถึงธีรธรยัดเข้ามาอองทูเอาครับบุรีรัมย์มาใหม่อองทูคืนธีรธรออกบอลมาได้ครับมาฟิก้านะครับเอกนิตพาบอลขึ้นมาเอกนิตลากมาฝากมาที่บิลเอาครับประตูตีเสมอไม่ได้ตอนนี้บุรีรัมย์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเจ้าประตูที่2นฤบดินยกมาสุภชัยอองทูรัตนากรบอลมาถึงธีรธรให้มาที่อองทูพักแล้วคืนให้ธีรธรตากไปที่มาซิก้าใหม่อองทูยัดกลับมาสุภชัยออกไปที่ธีรธรธีรธรเปิดให้กับมาซิก้ายังพลิกไม่ได้หาครับตอนนี้นี่มั่นใจแล้วนะครับความกดดันหายไปแล้วนำห่าง2ประตูครับบุรีรัมย์ทีมเบิร์กนี่ก็เริ่มลื่นขึ้นนะครับถ้าเทียบกับครึ่งแรกสกัดออกไปโดยกรกฎมาถึงธีรธรใหม่ให้มาซิก้าก่อนกลับมาตั้งกันครับดีสุลก้าให้ธีรธรองทูองทูฝากลูกนี้คืนกลับมาครับให้กับธีรธรองทูเอกนิตลูกนี้มาที่บิลโรซิมาเจอกับธีรธรร่วงลงไปไม่ได้ฟาวครับดูจังหวะวิ่งมาหักหักแล้วหยอดหยอดมาสุภชัย 3-0 เลยโอ้โหรับคืนรัตนากรให้ธีรธรธีรธรหยอดลูกนี้ออกไปทางด้านเป็นกองหน้าธีรธรเปิดมาลูกนี้มงแล้วก็ยังไงครับชูลก้ายังศิวลักษ์ออกบอลเร็วเลยครับเจ้าประตูที่4เอาครับพาบอลขึ้นมาเรื่อยๆครับธีรธรธีรธรเลี้ยงไปมองไปเลี้ยงไปมองไปได้เหลี่ยมหรือยังเอาครับได้เหลี่ยมแล้วเปิดเข้ามาแล้วก็มองตูมองมาโอ้โหสุพนัทเปิดโดนๆขึ้นไปทวินมองไม่โดนธีรธรเก็บธีรธรดูคลาสบอลหลายบอลให้ยกดีดำนี่เจอแล้วยิงเองครับมาไปติดบล็อกเอาธีรธรยอดมาจะให้กับสุภชัยมามันล้นไปหน่อยเปิดด้วยซ้ายเข้ามาโบลี่เกี่ยวไม่ติดโอ้โหแกพยายามจะเกี่ยวเข้ามานะครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันไม่เชื่อมเท้าต้นนาทีดีแล้วให้ไม่ตรงคราวนี้มาบุรีรัมย์บ้างธีรธรมาเรื่อยๆให้อองทูนี่เกมมันลื่นเลยนะครับคือเจ้าตัวนี้เป็นบอลเซนดีเอาครับไหลมาบอลมาถึงสุพนัทกระดกตอมยอดมาจะให้สุพนัทก็ติดเอฟซันจังหวะจะสวนขึ้นมาไม่ผ่านครับธีรธรดักได้ธีรธรเปิดเข้ามาแดนหลังโอ้โหยังได้อยู่ไหมเอฟซันธีรธรเข้าไปบีบโอ้เอฟซันแข้งขาอ่อนเหมือนกันเปิดติดครับทศพรแล้วสุดท้ายเข้าไปโดยธีรธรธีรธรยอดดงโดงมาบอลตกแล้วยังไงแต่จะฝั่งไหนธีรธรแต่แล้วก็เปิดเข้ามือของนงศักดิ์ฝากเข้ามาตรงกลางครับฟ้าจะดีต่อไปติดธีรธรบอลแถว2ตรงตัวโดดไม่ดีเท่าไหร่แล้วครับจังหวะเปลี่ยนทางของกุลศักดิ์มาสุขและคราวนี้จะเป็นบุรีรัมย์ที่จะสวนกับโอลิมปีขึ้นไปบิลแปะต่อไม้ครับฟ้าครับฟ้ายังทันแต่ว่าลูกนี้เสียบอลให้กับธีรธรสุภาพของตัวออกไปที่ธีรธร
ีลาธรมาที่สุขมาที่ธีลาธรธีลาธรให้มาที่สุภชัยธีลาธรวิ่งเติมขึ้นไปมาแล้วครับธีลาธรซ้ายบล็อกจังหวะนี้ไว้ครับคือธีลาธรนี่ต้องบอกว่ามีส่วนเก็บเกมเยอะวายแฟนบอลยอดโด่งขึ้นมาสุภชัยมงแล้วก็ลูกนี้ทางฝั่งของสุพนัทใกล้เคียงเลยครับธีลาธรเปิดมาค่อนข้างแม่นทีเดียวนะครับพี่คืนกลับมาที่ธีลาธรให้โบลินกี้โบหลงเสียบอลจังหวะลุยขึ้นมาของเอฟซันโดนธีลาธรทำฟาวจบสัปดาห์นี้เนี่ยเชียงใหม่อยู่ในเต็ดแต้มห่างไปถึง10คะแนนเลยนะครับก็คือสุพรรณบุรีมันไม่ผ่านสักทีครับโอ้โหประตูที่2ยังไม่มาครับที่อ่องจูธีลาธรรัตนากรให้ธีลาธรเล่นกัน2คนรับไปแล้วผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันนะครับบุรีรัมย์ขณะที่เชียงใหม่ยังมี6แต้มเท่าเดิมนะครับสถานการณ์ในการลุ้นหนีตกชั้นของเชียงใหม่ก็ต้องเจอ